สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเบดเดลี่สวัสดีกันอย่างนี้แล้วจะรู้เรื่องไหมล่ะแกถอดก่อนดีกว่านะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเบดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมากับคลิปที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องรออยู่แน่นอนเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันนี้การใส่แมสเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เราก็จะต้องใส่กันตลอดเวลาที่ออกข้างนอกอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการคลายล็อกกี่เฟสแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราคงเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศใช่ไหมคะที่มันมีการกลับมาของโควิด-19 นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่กราฟดูลงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เนี่ยละเลยละหลวมแล้วก็กัดตกว่าง่ายๆนะคะที่เขาชอบใช้คำกันก็คือเหมือนว่าเราเริ่มไม่ระวังแล้วก็ชะล่าใจแล้วว่าเฮ้ยโอเคแล้วแหละสถิติคนป่วยคนเสียชีวิตมันไม่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยไหลนะคะมันก็มีโอกาสที่โควิด-19 เนี่ยจะกลับมารุนแรงได้เหมือนเดิมโมไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะกลับไป work from home quarantine lockdown อะไรกันอีกแล้วนะคะคือทุกคนอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติกันแล้วแต่คำว่าปกติในที่นี้เนี่ยก็คือต้องปกติแบบมีแมสด้วยนั่นเองนะคะแมสน่ารักไหมเข้ากับเสื้ออันนี้เป็นแมสของอริสโตเติลนะคะก็เป็นแบรนด์ของเพื่อนดิฉันเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวโมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะจะได้ไปลองดูกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแมสแบบนี้แล้วก็มีหมวกมาด้วยนะคะน่ารักมากๆจริงๆเลยก็ไม่ได้ทายอินกันนะคะเขาส่งมาให้แต่ดิฉันชอบเขามากๆจริงๆโอเควันนี้นะคะวิธีการหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีทริคนะคะซึ่งโมเนี่ยไม่ได้คิดคนเองค่ะอันนี้ต้องให้เครดิตนะคะ you have to give the credit when the credit is due นะคะก็คือเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Jordan Liberty ค่ะ Jordan Liberty เนี่ยนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอเมริกันที่จริงๆแล้วมูเมเนี่ย subscribe ในช่องเขามานานมากแล้วแล้วก็เห็นเขาทำลุคสวยๆให้กับเครื่องสำอางอย่าง Urban Decay เนี่ยเรื่อยๆนะคะเป็นอีกคนนึงที่มีเทคนิคที่ดีมากๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างแบบระดับโลกอะไรนะคะแต่ว่าจะบอกว่างานเขานี่แบบดีมากๆแล้วเขาก็มีวิธีการแต่งหน้าทำเป็นคลิปออกมานะคะเดี๋ยวมึงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็สอนว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เมคอัพมันสามารถที่จะติดทนนานมากขึ้นโดยที่มันไม่ดูหนาไม่ดูหนักแล้วก็ไม่ต้องเบคนะคะเทคนิคของการเบคกิ้งหรือว่าการลงแป้งเยอะๆเนี่ยมันเป็นดรากเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เมคอัพเนี่ยมันติดทนนานแต่ว่าปัญหาของการเบคกิ้งเนี่ยก็คือบางทีมันทำให้ทุกอย่างดูหนาดูหนักจนเกินไปแล้วก็ไปเน้นนะคะให้เห็นรอยแตกรอยแยกของผิวหน้าของเรานะคะคือเราก็เป็นคนที่มีริ้วรอยไงเราไม่ใช่คนแบบหน้าแบบริ้งที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการในวันนี้นะคะก็จะทำให้เมคอัพติดทนนานติดมาสน้อยลงนะคะแล้วก็ดูสวยเป๊ะจริงๆถ้าเกิดอยากรู้นะคะว่าจะทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวชมกันได้ในคลิปของโมเมแน่นอนเลยแต่อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาอัปเดตวิธีการเทรนด์อะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายที่โมเมจะเอามาให้ดูกันเยอะขึ้นบ่อยขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็อย่าลืมมา Subscribe กันละกันนะคะเราจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันบ่อยๆนะคะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปค่ะไปดูกันว่าจะแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้ติดแมสค่ะคิ้วกับตาของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็พยายามแต่งตาให้มันมีความเข้ากับสีเสื้อนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะแต่งตาสีอะไรจะเขียนคิ้วแบบไหนเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญของวิดีโอนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยข้ามขั้นตอนไปนะคะจะได้รีบไปดูในเรื่องของการเตรียมผิวแล้วก็ทำผิวของเราเนี่ยให้มันสวย flawless แล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อการใส่แมสก์ได้นะคะคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะดูมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องใช้ก็คือใช้ moisturizer ค่ะคือmoisturizer เนี่ยจะเป็นสูตรอะไรก็ได้ที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณนะคะแต่ว่าสำหรับมุมเมเองเนี่ยชอบเจล moisturizer นะคะซึ่งตอนนี้ใช้ Tatcha Water Cream อยู่นะคะก็จะกระปุกหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเจล moisturizer ที่เน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผิวด้านบนมันนะคะเหมาะกับสภาพผิวของมุมเมนะคะดูได้นะคะว่านี่หมดไปเกินครึ่งแล้วนะคะจะทาด้วยนิ้วมือของเราเนี่ยแหละคือข้อแนะนำเลยก็คือ moisturize น้อยไปก็ไม่ดี moisturize มากไปก็ไม่ดีนะคะคือมันต้องอยู่ในจังหวะที่กำลังพอดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทามอยส์ไรเซอร์เลยเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยแห้งจนเกินไปแล้วก็เมคอัพเนี่ยมันจะไม่ติดอยู่กับผิวของเรานะคะคือโมเมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือผิวเนี่ยมันต้องได้รับความชุ่มชื้นเพียงพอจากนั้นเราค่อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท gripping primer ประเภท mattifying primer อะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดเราลง mattifying primer ลงไปกับผิวที่มันไม่ได้ทาอะไรเลยหรือว่าไม่ได้มีความชุ่มชื้นอยู่เลยเนี่ยมัน
มีสิทธิ์สูงมากนะคะที่แทนที่เมคอัพมันจะติดอยู่บนผิวเนี่ยมันจะลอกออกมาเป็นแผ่นๆเพราะว่าผิวมันแห้งแล้วก็มันไม่มีความชุ่มชื้นอยู่ด้านในเลยอันนี้สำหรับใครที่เป็นคนผิวมันนะคะอยากข้ามขั้นตอนของมอยส์ไรเซอร์เด็ดขาดนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนที่น่าสงสัยนิดนึงเพราะว่ามันสลับกลับกันทุกอย่างเลยนะคะกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ว่าอย่าเอาครีมมาบวกกับแป้งแต่ว่าจะบอกว่าโมเมลองเองแล้วนะคะมันเวิร์กมากจริงๆนะคะอันนี้คือแป้งฝุ่นนะคะ Laura Mercier ซึ่งอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งลิมิเต็ดตอนก่อนหน้านี้ที่ได้มานะคะเราจะลงแป้งฝุ่นหลังจากที่ลงมอยส์ไรเซอร์เลยแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่เคยใช้พัฟในการลงแป้งฝุ่นนะคะขอให้เปลี่ยนมาใช้แปรงในการลงแป้งฝุ่นแทนมูไมเคาะแป้งฝุ่นนะคะใส่ลงมาในฝาไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ใช้แปรงปัดแป้งอะไรก็ได้ที่เป็นไซส์ที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะอันนี้คือ Morphe M527 นะคะเอาแปรงเนี่ยเข้าไปวนในฝาแป้งนะคะให้แป้งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในแปรงของเราแล้วจากนั้นก็คือปัดบางๆเพื่อเป็นการเซตมอยส์ไรเซอร์1ชั้นแต่แนะนำว่าใช้แป้งไม่ต้องเยอะนะคือนิดเดียวแต่แค่ว่าต้องเซตให้ทั่วค่ะตรงไหนที่มันยังมีความวาวอยู่นะคะเราก็เซตแป้งเพิ่มเข้าไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่โฟกัสหลักๆเลยก็คือบริเวณที่เราจะคาดแมสนั่นเองนะคะถ้าเกิดมันยังคงมีความวาวมีความมันอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเซตเลยนะคะเซตแป้งเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลงไพรเมอร์ถัดไปเลยโดยที่ไม่ทำขั้นตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่ทุกอย่างจะจับตัวเป็นก้อนนะคะสิ่งที่โมเมจะใช้ก็คือ Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะอันนี้เป็นรุ่น Ultra Matte คือจริงๆแล้วจะใช้รุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ Ultra Matte ก็ได้แต่สำหรับโมเมเนี่ยชอบ Ultra Matte เพราะว่ามันจะเหมือนเพิ่มความแมตต์เข้าไปอีก1ขั้นนะคะให้เมคอัพของเราเนี่ยมันไม่ย้ายจากจุด A ไปจุด B ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือแนะนำว่าเขย่าก่อนนะคะแล้วก็ฉีดไม่ต้องเยอะมากประมาณสัก1 2 3ทั่วหน้าแล้วจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะโมเมใช้พัดเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ลองแตะๆดูนะคะว่ามันรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับโมเมเนี่ยคือมันก็จะไม่ลื่นสนิทเป็นแบบผิวแป้งแล้วมันก็จะไม่ได้หนึบไม่ได้เป็นผิวที่เพิ่งทามอยส์ไรเซอร์แล้วยังหนืดๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโมไปคิดว่ามันค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครหน้ามันมากเนี่ยโมเมแนะนำให้อีก1รอบนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยได้เดี๋ยวเราจะไปลงไพรเมอร์กันซึ่งไพรเมอร์นะคะก็จะใช้ Urban Decay All Nighter Face Primer เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น Long Wear Foundation Grip นะคะชอบคำว่า Grip มากๆเพราะว่าคือตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับ Milk Makeup ตัวที่เป็น Gripping Primer ตัวนั้นนะคะแต่ว่าจะหนืดน้อยกว่าเกลี่ยง่ายกว่าตัวนี้ใช้กับนิ้วมือนะคะจะดีที่สุดเดี๋ยวมุ้งจะลงตัวนี้นะคะแล้วก็เน้นหนักบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็คางคือบริเวณอะไรก็ตามที่อยู่ใต้มาสก์นะคะมุ้งจะใช้ตัวนี้ค่ะที่สำคัญนะคะพยายามโฟกัสบริเวณจมูกด้วยนะคะคือเดี๋ยวเราจะลงอะไรบริเวณจมูกไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคล้ายๆกับการที่เวลาเราใส่แว่นนะคะแล้วก็ขาแว่นเนี่ยมันกดแล้วมันจะหายไปเร็ววิธีการที่ดีที่สุดคือการลงผลิตภัณฑ์ในบริเวณนั้นให้น้อยที่สุดนะคะแต่ว่าไพรเมอร์เนี่ยมุ้งจะต้องลงเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้อยๆที่เราลงไปเนี่ยมันยังจะต้องติดอยู่บนผิวของเรานะคะคือมันยังต้องกริปอยู่กับผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมุ้ยก็จะลงไพรเมอร์ทั่วหน้าเลยโดยเฉพาะโฟกัสบริเวณนี้แล้วก็รอให้ไพรเมอร์มันเซตตัวนิดนึงอย่ารีบอันนี้คือแบบขอย้ำว่าอย่ารีบมันอาจจะดูแบบโอ๊ยอะไรกันนักกันหนากี่ขั้นกี่ตอนอีวุ่นอีวายนะคะอีจุกอีเปียมากจริงๆแต่ว่ารับรองว่าถ้าเกิดคุณไม่รีบแล้วให้เวลากับมันแบบนี้มันจะสามารถที่จะทำให้เมคอัพของคุณเนี่ยมันติดทนนานอยู่ใต้แมสได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอให้ไพรเมอร์มันเซตตัวสักครู่แล้วเดี๋ยวมาลงรองพื้นกันค่ะผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะไม่ได้นานมากเลยทีเดียวแค่นิดเดียวจริงๆถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงของโมเมโมเมก็จะใช้เวลาเนี้ยในการเขียนคิ้วนะคะให้มันจบไปนะคะแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันเสร็จแล้วก็จะมาลงรองพื้นกันซึ่งรองพื้นวันนี้ที่จะใช้นะคะไม่ใช่ของใหม่อะไรโมเมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยซื้อตามกันมาไว้แล้วนะคะแนะนำเลยจริงๆสำหรับลุคเมคอัพที่อยากจะให้มันติดทนนานมากๆนะคะอย่าง Tang Idol Ultra Wear นะคะจากลังโคมนั่นเองค่ะโมเมยังคงใช้สี24อยู่นะคะยังไม่ได้ซื้อใหม่ถึงแม้ว่าผิวจะขาวขึ้นโปเยโปโลเยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้สิ่งนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้ช้อปปิ้งรองพื้นใหม่เลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะหน้าขาวอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่อยากจะเสียเงินกันมากนะคะคือตัวนี้ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็น24 hour wear comfort retouch free makeup นะคะ SPF 15เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่จะติดทนนานอยู่บนผิวของเราตอนนี้ใครที่คิดจะใช้พวกประเภทคุชชั่นอะไรที่วาวๆผิวโกลว์ผิว
ู้ฉ่ำพักก่อนพักก่อนเชื่อพี่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะเกาะอยู่บนผิวของเราได้ดีเท่าแมทหรือว่า long wearing foundation นะคะคือมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแมทอย่างเดียวก็ได้สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้ใช้รองพื้นแมทเลยแต่ว่าขอให้มันเป็น long wear foundation ในแบบต่างๆที่คุณชอบแล้วก็คุณถนัดแต่สำหรับโมเมเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะหน้ามันนะคะต้องใช้ที่มันเป็นแมท foundation จริงๆมันถึงจะสามารถที่จะเกาะอยู่บนผิวได้นานแล้วก็ถูกับแมสน้อยที่สุดโดยทริคของโมเมนะคะก็คือจะวอร์มผลิตภัณฑ์ที่หลังมือก่อนนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความเหลวเป๋วก่อนอย่างนี้จากนั้นเนี่ยจะเอาแปรงฟาวเดชั่นนะคะอันนี้เป็น Bobbi Brown Foundation Brush ที่เป็นแปรงแบนนะคะมาค่อยๆลงรองพื้นไปเป็นเส้นแบบนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกันจุดอะไรที่มันจะกองอยู่แค่บางที่การใช้ฟาวเดชั่นบรัชแบบนี้จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเกลี่ยไปได้เยอะหน่อยแล้วก็จากนั้นค่อยใช้บิวตี้เบลนเดอร์ในการแต่สังเกตไหมว่าโมเมไม่ลงอะไรที่จมูกเลยคือไม่ได้แตะลงไปที่จมูกตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่จากบริเวณรอบๆเราจะเกลี่ยเข้ามาที่จมูกค่ะเราจะได้ไม่มีผลิตภัณฑ์บนจมูกเยอะจนเกินไปแล้วก็แน่นอนนะคะวิธีการก็คือกดจนเป็นลมคาบิวตี้เบลนเดอร์ไปเลยนะคะคือค่อยๆกดจนมันแนบไปกับผิวจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็เหลือเท่าไหร่จากการลงบริเวณข้างๆนะคะเราก็ค่อยมาผ่านที่จมูกไปถ้าไม่พอสามารถที่จะเอาขึ้นมาลงอีกได้แต่ว่าไม่ค่อยอยากแนะนำให้ลงเยอะจนเกินไปคือเลเยอร์ชั้นบางๆได้ประมาณ2ชั้นโมไม่ว่ากำลังดีหน้าผากซึ่งเราไม่ได้ใส่แมสนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะหลักๆก็คือเกลี่ยให้มันเสมอกับบริเวณอื่นแต่ว่าถ้าอยากจะให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยก็คืออย่าลงเมคอัพเยอะนั่นเองเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีการจับตัวเป็นก้อนของแป้งกับไพรเมอร์กับรองพื้นใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราใช้ไพรเมอร์แล้วก็แป้งในปริมาณที่เหมาะสมคือทุกขั้นตอนนะคะทั้งมอยส์ไรเซอร์แป้งเซตติ้งสเปรย์ไพรเมอร์เนี่ยมันช่วยให้เราแทบจะไม่ต้องเบคเลยนะคะเราจะแค่ลงรองพื้นเป็นบางๆแต่ว่าแน่นหนานะเป็นความบางแน่นมันก็จะไม่ได้ดูฉ่ำใดๆความฉ่ำต้องพักก่อนถ้าอยากฉ่ำเดี๋ยวใช้ไฮไลท์แบบฝุ่นจ้ะก่อนที่จะไปลงคอนซีลเลอร์นะคะมุมจะเซตด้วยออลไนเตอร์เซตติ้งสเปรย์อัลตร้าแมทอีก1รอบนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันล็อกอยู่กับผิวก่อนคือทุกสิ่งมันจะดูซ้ำมาซ้ำไปแล้วก็แบบพี่เราจะใช้เซตติ้งสเปรย์กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่พี่จะบอกว่ามันจะช่วยชีวิตน้องเชื่อพี่โอเคคอนซีลเลอร์นะคะใช้ L'Oreal Infallible Full Wear นะคะอันนี้ที่เป็น Long Wearing Concealer อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เทียบเคียงกับ Tarte Shape Tape ได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งแอปพลิเคเตอร์ทั้งหน้าตาอะไรทุกอย่างแล้วก็ Longevity ก็คือความติดทนนานของเขาด้วยนั่นเองนะคะคอนซีลเลอร์ก็อย่าใช้เยอะไม่แนะนำให้ปาดอย่างบ้าคลั่งแนะนำว่าให้จุดเฉพาะที่ต้องการจริงๆเพราะถ้าลงหนาเนี่ยอย่างอันนี้จุดหนาไปใช่ป่ะเกลี่ยให้มันบางที่สุดค่ะเพื่อที่มันจะได้ไม่หนีไปไหนแล้วก็ Beauty Blender อันเดิมแน่นมากแล้วทำอะไรต่อคะ Setting Spray ค่ะทีนี้พอเราใช้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดใครจะคอนทัวร์ใครจะทำอะไรก็ทำแล้วแต่ว่ามุมเมเองเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของแป้งแทบจะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้ลงครีมบรอนเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆในวันที่อยากจะให้ทุกอย่างมันติดทนนานนะคะมุมเมจะใช้ Beauty Blender อันเดิมกับแป้ง Laura Mercier อันเดิมนะคะแปะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โรลเขาในมือแบบนี้ค่ะเนี่ยให้แป้งมันเข้าไปใน Beauty Blender นะคะแล้วก็เซตผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสาเหตุที่ใช้ Beauty Blender ในการเซตแป้งเพราะว่า Beauty Blender เนี่ยตอนนี้มันจะมีทั้งรองพื้นมีทั้ง Setting Spray ทั้งอะไรต่างๆที่เราใช้กันมาตลอดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะรวมอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันจะเหมือนช่วยเซตทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้หน้าเราแป้งมากโมเมก็เลยจะใช้วิธีการในการเอา Beauty Blender เนี่ยมาค่อยๆโรลก่อนมันก็จะทำให้แป้งที่ออกมามันไม่ได้เป็นก้อนแล้วก็ไม่ได้เหมือนการเบกกิ้งแต่ว่ามันจะเป็นการดูดซับเอาความมันอะไรต่างๆความวาวฉ่ำต่างๆเข้าไปแล้วก็ใช้แป้งเป็นตัวเหมือนบอนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะก็ทำซ้ำมาซ้ำไปแบบนี้นะคะให้แป้งมันเข้าไปแล้วก็กดเลยจ้ะคือเสียเวลาแน่นอนแหละแต่ว่ารับรองว่าเมคอัพจะติดทนนานขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้ววิธีการแบบนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะต่อให้ไม่ใส่แมสนะยิ่งไม่ใส่แมสจะยิ่งติดทนนานเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาถูแล้วทำอะไรต่อคะหลังจากที่ลงแป้งแล้วเซตติ้งสเปรย์จ้ะแม่หมดไวแน่นอนไม่ต้องสืบ
คือความแมตต์ไร้รูขุมของเราจากนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยมุมจะใช้บรอนเซอร์กับปัดแก้มนะคะแล้วก็ไฮไลท์นิดหน่อยนะคะบรอนเซอร์วันนี้นะคะใช้ของใหม่จาก MAC นะคะเป็น Summer Collection ของเขานะคะหน้าตาแพคเกจิ้งสวยงามมากแบบนี้เลยนะคะ Beijing Beauty Radiant Matte Bronzing Powder ตอนนี้ก็มีทั้งในเว็บแล้วก็ทั้งที่หน้าร้านด้วยนะคะก็ไปดูกันอันนี้เป็นบรอนเซอร์แบบ matte แต่ว่าไม่ได้ matte สนิทจนเกินไปมุมไม่ว่ามันเป็นสีที่กำลังสวยเลยใช้แปรง My Kid Co อันนี้นะคะปัดแก้มนะคะก็จะใช้ปัดแก้มของ KVD Vegan Beauty นะคะสี Honey Sago เพราะว่ามันเป็นปัดแก้มแบบแมตต์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนนานนะคะมุมไม่รู้สึกว่าสีมันก็จะกลืนไปกับบรอนเซอร์ของเรานะคะมันก็จะไม่ได้ดูตกใจมากถ้าเกิดแบบมีอะไรหายไปจากการถูบ้างอะไรบ้างมันก็จะยังดูกลืนไปกับบรอนเซอร์ได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ถ้าอยากลงก็ลงได้นะคะมุมไม่จะใช้ไฮไลท์จากพาเลตนี้นะคะของ Benefit อันนี้คือ Cheek Star Reunion Tour จะใช้ไฮไลท์สี Cookie ไม่ต้องเยอะนิดเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เอะอะมากจริงแต่ว่าก็สักนิดแหละไม่งั้นหน้าก็จะดูแบบแมทแมทแมทอะไรเบอร์นั่นน่ะแมทช่วยสร้างมิติให้บริเวณต่างๆของเราสักนิดช่วงที่ใส่แมสอะจะไม่ค่อยคอนทัวร์จมูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าหายไปอะคือเห็นเลยนะตรงเนี้ยมีเงาแค่นี้เว้นวรรคแล้วก็มีเงาด้านล่างซึ่งแบบไม่ได้จริงๆต้องปล่อยผ่านไปนะคะก็เลยจะไม่ได้คอนทัวร์บริเวณจมูกเท่าไหร่นะคะไฮไลท์นี่มันหายไปมันยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าคอนทัวร์ที่เป็นสีเข้มเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยอย่างที่บอกมันจะกลายเป็นจากเส้นตรงจะกลายเป็นเส้นประนะคะซึ่งไม่งามจริงๆนะคะก็เลยจะลงประมาณนี้แล้วทายสิคะว่าขั้นตอนต่อไปดิฉันจะทำอะไรถูกต้องค่ะเซตติ้งสเปรย์จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปแต่งตาด้านล่างนะคะให้มันเสมอกับข้างบนที่เมื่อกี้เนี่ยเว้นวรรคเอาไว้เพราะว่าเรายังต้องลงคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆกันอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้แต่งขอบตาล่างเดี๋ยวจะไปทำให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสอนวิธีทาปากให้ติดทนนานกันค่ะงานตาก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทีนี้มาในส่วนของการทาปากกันบ้างดีกว่าค่ะในเรื่องของการทาปากนะคะอย่างแรกเลยก็คล้ายๆกับผิวหน้าคือเราต้องทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นก่อนเพราะว่าลิปสติกที่เราจะใช้มันจะเป็นลิปสติกที่แมตต์มากๆนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าลืมลงลิปบาล์มอะไรตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าเนี่ยอย่างโมเมนะคะวันนี้มัวแต่จะทำผิวกันนะคะลืมลงลิปมันก่อนตั้งแต่แรกนะคะมาถึงตอนนี้ถ้าเกิดลงลิปมันปุ๊บแล้วมาทาลิควิดลิปสติกทับเนี่ยมันจะเป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นมีวิธีการนิดนึงอย่างแรกคือเราจะลงลิปบาล์ม1ชั้นแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะซับความมันออกนะคะวันนี้ใช้ลิปมันของ Fresh เหมือนเดิมนะคะแนะนำว่าให้ถูให้มันซึมเข้าไปในผิวปากเหมือนแบบนวดริมฝีปากเบาๆนะคะเพื่อที่ให้ลิปบาล์มเนี่ยมันซึมลงไปในผิวของเราถ้าเกิดแค่ทาแตะๆเนี่ยมันจะกองอยู่ด้านบนจากนั้นค่ะใช้กระดาษทิชชู่นะคะงับกระดาษทิชชู่เม้มเบาๆเพื่อให้ความมันที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะมันโดนซับไปด้วยกระดาษทิชชู่นะคะจากนั้นขั้นตอนที่สำคัญมากๆขั้นตอนนึงก็คือการใช้ลิปไลเนอร์ค่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโมไม่มักจะแนะนำว่าเวลาที่ต้องใส่แมสเนี่ยนะคะไม่ค่อยอยากจะให้ทาปากที่เป็นปากสีสดมากเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการถูกับแมสใดๆเนี่ยสีที่สดเนี่ยมันจะดูเลอะแล้วก็จะแลดูเหมือนคนปากเลอะไปหมดบริเวณรอบๆก็เลยอยากจะให้ใช้สีที่มันเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะนูดหน่อยมากกว่าวันนี้เราใช้ลิปไลเนอร์สีบัฟนะคะจากแพทแมกราแต่ว่าลิปไลเนอร์อะไรก็ได้นะคะที่คุณมีที่เป็นแบบลองเวริ่งหน่อยแล้วก็เป็นเจลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะติดทนนานมากกว่าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกระดาษทิชชู่อันเดิมงับทิ้งสักนิดนึงแล้วก็เหมือนซับความมันของเจ้าตัวเพนโซออกสักหน่อยนะคะจากนั้นค่ะวันนี้มุมจะใช้ Maybelline Superstay Matte Ink นะคะอันนี้สี55 Driver นะคะก็จะเป็นนูดๆหน่อยแนะนำว่าตัวนี้ต้องทาบางๆถ้าโบกหนาปั๊บนะคะจะมีโอกาสที่จะแครกได้สูงมากแล้วมันก็จะซับออกประมาณหนึ่งนะคะไม่ให้มันเหลืออยู่บนริมฝีปากของเราแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้มันแมตต์แล้วก็ทนจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งก็คือกลับมาที่แป้งฝุ่นของเราอันเดิมนะคะ Laura Mercier นะคะมันจะแตะขึ้นมานิดนึงแล้วก็เ
ขยี้ในฝาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยไอเดียเดียวกันเลยคือให้แป้งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนี้อันนี้เป็นแปรงแบนที่เป็นแปรงรองพื้นนะคะแต่ว่าโมไม่เอามาใช้แบบนี้ก็คือเซตลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ลิควิดลิปสติกแต่ว่าใช้ลิปสติกธรรมดาแล้วอยากจะให้มันแมทนะคะการใช้แป้งแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแค่นี้ละค่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมคอัพที่จะสามารถรอดการใส่แมสของเราติดแมสน้อยที่สุดอันนี้โมไม่สัญญาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้ยากมากเลยนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาใช้คำว่ามันมีความ repetitive ก็คือมีความซ้ำมาซ้ำไปมันอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงที่คุณจะต้องแบบเอะอะ setting spray นะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกๆของการลง moisturizer แล้วมาลงแป้งแล้วค่อยมาลง primer เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ในการที่จะทำความคุ้นชินแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยกะปริมาณผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะสมแล้วก็ทำให้ทุกอย่างไม่กลายเป็นแป้งเค้กที่จะออกมาเป็นแบบครีม powder cream อะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันที่ว่างๆนะคะลองใช้เทคนิคนี้ดูจนชินมือคุณก็จะสามารถที่จะทำได้แน่นอนจริงๆแล้วการแต่งหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหัดเขียนคิ้วจะเป็นการแต่งตาคอนทัวร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกปรือฝีมือกันทั้งนั้นมุมมันก็ไม่ได้ทำได้ตั้งแต่วันแรกที่ทดลองนะคะโอ้โหวันแรกที่แต่งหน้าในชีวิตนี่คือแบบไปถามคุณสุดาได้ว่าหน้าอายขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทุกคนสามารถที่จะทำได้นะคะยังไงก็ฝึกกันบ่อยๆกันละกันหวังว่าคนจะถูกใจกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะปะใส่มาสก์ออกข้างนอกกัน